โอเคครับนะครับก็สวัสดีครับช่วงบ่ายโมงนะฮะสำหรับหลังจากวันเราหยุดยาวนะครับบางท่านอาจจะหยุดเพิ่มเติมนะเป็นเจ้าที่เข้าพรรษาเนาะแต่สำหรับท่านใดที่ไม่หยุดนะครับเราก็ช่วงนี้ก็ยังเป็นยังมองว่าเป็นช่วงที่เราเป็นปรับตัวนะครับยังอยู่บางบริษัทนั้นอยู่ในกึ่งๆแบบเรายังต้องอาจจะต้องหยุดงานหรือต้อง work from home ถูกไหมฮะก็เป็นช่วงเหมาะนะครับที่เราจะเรียนรู้นะครับเรื่องต่างๆเกี่ยวกับตัวแบบโปรแกรมโปรแกรมมากขึ้นนะครับรวมถึงตัวโปรดักต์ต่างๆเยอะมากมายนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรามองว่าเป็นข้อดีก็ดีนะมันทำให้บางครั้งบางทีหนังสือนะครับหรือบางอย่างที่เราไม่ได้สนใจมันเราสามารถเอาเวลานั้นมาสนใจมันนะครับอย่างนั้นแหละหนังสือหลายเล่มเองผมก็เพิ่งได้มีเวลาอ่านมันนะฮะผมชอบเก็บเป็นหนังสือนะครับเล่มแล้วชอบซื้อหนังสือที่เซเว่นนะฮะเป็นคนที่ชอบซื้อนะครับอ่านอยู่นะอ่านบ้างนะครับแต่ก็ชอบซื้อจะมากกว่านะตอนนี้ก็เริ่มมีเวลาหลังๆมานะครับเราก็เริ่มมีเวลาอ่านให้มันมากขึ้นนะครับโอเคเพราะฉะนั้นคอร์สนี้ก็ไม่ได้ลงตรงๆนะฮะเราไม่ได้บอกว่าเราจะเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ 100% คือมันจะไม่ได้มีผลิตภัณฑ์เลยแต่ผมจะพูดแค่แตะให้ฟังว่ามันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะพูดในคอร์สนี้เราจะบอกว่าเฮ้ยสถานการณ์ที่บางคนอาจจะได้ยินคำนี้มาแล้วว่า new normal นะครับบางคนก็ได้ยินเป็น now normal ด้วยซ้ำถูกไหมมันคืออะไรมันมีผลกระทบอะไรกับเรานะครับจริงๆมันเป็นการพูดคุยกันมากกว่าโดยเอาข้อมูลต่างๆมาพูดคุยนะครับข้อมูลนี้ผมพอที่จะหาได้นะครับหรือมีแล้วมาเปรียบเทียบว่าสถานการณ์แบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในอนาคตเนี่ยวันก็ไม่ได้ยาวมากนะครับอาจจะไม่ได้ยาวเหมือนBeginningนะครับเพราะว่ามันจะเป็นคอร์สแค่เล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางนะครับให้ทุกคนได้เห็นนะครับสภาพบางคนบอกโอ้ยุคนี้นะอะไรก็ยากไปหมดขายอะไรก็ยากนะครับมันไม่น่าจะเป็นโอกาสที่เราจะเติบโตในสายงานประกันชีวิตหรืองานประกันไม่น่าสบายแล้วแหละนะครับหรือว่าถ้ากระโดดมันเป็นกระโดดยากนะครับแต่ถ้าเราให้เราดูดีๆนะฮะถ้าวันนี้ทุกคนไปเปิดในส่วนของพอร์ตการเติบโตนะครับเห็นว่าบริษัทประกันเนี่ยไม่ดรอปเนี่ยไม่ถือว่าดรอปนะครับเรามันยังขึ้นอยู่เรายังมีคือถ้าเทียบผลประกอบการปีที่แล้วเพิ่มขึ้นนะครับจะเห็นว่ามันส่วนกระแสสิ่งที่ควรจะเป็นจะไปมากนะครับนั่นแหละคือสิ่งที่เราบูริกแล้ว new normal มันคืออะไรนะครับนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คเรตติ้งไม่ใช่เช็คติ้งเช็คจำนวนสมาชิกของเรานะครับในห้องวันนี้เลยกี่คนตอนนี้6คนนะครับผมแล้วก็ตัวสีกรุงไปนะครับก็จะเหลือ4คนเนาะที่เป็นคนใหม่ครับที่เป็นเก่งนะครับสำหรับคนที่ฟังในวันนี้นะผมอยากให้เป็นหนึ่งเป็นไกด์ไลน์นะครับแล้วก็เป็นเรื่องในการปรับตัวนะฮะโอเคเราเริ่มต้นกันเลยนะครับก็ขออนุญาตแนะนำตัวนะครับทุกท่านต้องแนะนำวิทยากรก่อนเนาะนะฮะก็เหมือนเดิมนะครับตัวเดิมเลยนะฮะก็ชื่ออนุวัฒน์มือกัญญานะครับเป็นที่ปรึกษานะครับประกันชีวิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะก็จะอยู่ที่สาขาละเอียดนะครับใครแวะไปแวะมาก็อยากเข้ามาติดต่องานหรือทักทายก็มาที่สาขาได้นะครับหลักก็จะสามารถติดต่อได้นะครับทางไลน์นะครับหรือเบอร์โทรก็ได้นะฮะใครสะดวกจริงๆผมว่าเบอร์โทรจะไม่ค่อยสะดวกกันแล้วเนาะอาจจะเป็นเรื่องของไลน์มากกว่านะครับแต่ท่านใดไม่มีไลน์เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ข้างล่างครับแต่ท่านใดมีไลน์นะครับแอดไอดีไลน์เข้าไปเลยนะครับเราก็จะทักมาหลังจากที่จบตรงนี้ก็ได้หรือทักมาตอนนี้เลยก็ได้ครับจะได้รู้ว่าอ๋อท่านมาจากในตัวของคอร์สที่เราคุยกันวันนี้นะฮะโอเคไหมฮะส่วนช่องนะครับ YouTube เนี่ยตอนนี้ผมกะว่าอะไรที่มันเป็นความรู้เกี่ยวกับประกันชีวิตจะอัพเข้าช่องนี้ไปด้วยนะครับถ้ามันเป็นอาจจะเป็นตัวที่มันเป็นความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แหละเกี่ยวกับสถานการณ์อะไรต่างๆผมก็จะเอาไปลงในช่องด้วยนะฮะก็สามารถเข้าดูกันได้หรือใครที่จะติวสอบวินัยสภัยก็ไม่อยากอ่านหนังสือก็ดูได้นะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วควรเนื้อหาวินัยสภัยจะครบกว่านะฮะประมาณนี้ครับก็ถ้าจะแอดให้รีบแอดนะครับก็ KNIGI007 นะครับเบอร์โทรนั้นจะเป็น0830475020นะครับก็สามารถจะมาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของงานประกันวินาศภัยหรือประกันชีวิตนะฮะตัวนี้ก็คือรับปรึกษาได้หมดนะครับประมาณนี้นะครับคร่าวๆคราวนี้สิ่งแรกที่เราต้องรู้จักนะครับมันมีคำอยู่2คำคำแรกคำว่า new normal นะครับแล้วปัจจุบันนี้มันจะได้ยินคำไม่ว่าว่า now normal นะครับถ้าเราฟิกเลยว่าตามตัวนะครับ normal มันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติ
นะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเนี่ยเราใช้คำว่า normal ใช่ไหมบางทีเราใช้ทับศัพท์จนเราลืมแปลจากอังกฤษมาเป็นไทยอีกทีนะครับก็คือมันเป็นเรื่องปกตินะครับ new normal คือเป็นเรื่องใหม่ที่สุดท้ายมันกลายเป็นเรื่องปกตินะครับส่วน now normal คือก็จะเป็นเรื่องสถานะของปัจจุบันคืออย่างนี้นะว่า new กับ now เนี่ยบางคนว่ามันจะเป็นพาร์ทชันนี้ต่อกันมานะครับก็คือพอมันเกิด new normal แล้วสักพักนึงมันจะเกิดเป็นมันจะปรับเปลี่ยนเป็นเรื่องของ now normal นะครับบางคนบอกว่ามันอันเดียวกันมันความหมายมันคือความหมายใกล้เคียงและสามารถเอาเป็น now normal ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือคำว่า new normal หรือ now normal เนี่ยผมสรุปรวมเลยว่ามันคือสถานการณ์นะครับที่อาจจะเป็นสถานการณ์ใหม่สถานการณ์ใหม่ที่เป็นพื้นฐานที่เราต้องทำเป็นปัจจุบันมากขึ้นหรือต้องทำเลยนะยกตัวอย่างเช่นวันนี้ถ้าคุณเข้าไปในห้างสรรพสินค้าผมยกตัวอย่างนะห้างสรรพสินค้าที่โอเคหน่อยนะครับคือเป็นอาร์บิซีโลตัสเซ็นทรัลอย่างเงี้ยวันนี้คุณไม่มีแค่หน้ากากใช่ไหมฮะหน้ากากเป็นแมสปิดปากเขาไม่ให้เข้าห้างเลยนะครับไม่ว่าคุณจะบอกว่าลืมจะบอกว่าเร่งด่วนอะไรก็ตามครับเจ้าหน้าที่ก็จะไม่เข้าห้างนะจะสังเกตว่าเดิมเราเคยเข้าได้หลากหลายประตูใช่ไหมฮะเราสามารถเข้าได้ประตู1ประตู2ประตู3ประตู4มีกี่ประตูได้เข้าได้หมดปัจจุบันนี้ก็ถือว่ามันมีการปรับเปลี่ยนนะมันมีการปรับเปลี่ยนที่บางห้างให้เหลือแค่ประตูเดียวบางห้างนะครับที่ใหญ่หน่อยจะเปิดเป็น2หรือ3หรือ4ประตูนี่คือแล้วแต่นะเราถือว่ามันปรับเปลี่ยนมากขึ้นสองก็คือการใส่หน้ากากนะครับหรือการล้างมือด้วยเจลไม่ใช่เรื่องดัดจริตหรือไม่ใช่เรื่องของคนที่เป็นเชื้อโรคถูกไหมเดิมทีเนี่ยเราบอกว่าเฮ้ยคนใส่เอาตรงๆนะฮะใช้ภาษากลางเลยว่าคุณใส่หน้ากากเป็นคนที่แบบหนึ่งคุณป่วยแน่ๆถูกปะเราจะรู้สึกว่าใครใส่หน้ากากเราไม่ค่อยอยากได้สองหรือพวกเนี้ยมาเป็นกลุ่มที่อะไรฮะกลุ่มที่แบบกลัวนะครับกลัวโรคภัยลูกคุณหนูหรือเปล่าต้องใส่หน้ากากเวลาเจอคนอื่นเห็นไหมทุกคนก็จะไม่ค่อยใส่หน้ากากถูกไหมครับเห็นไหมมันจะเป็นการที่มองว่าคนที่ใส่หน้ากากคนที่มีเชื้อโรคนะเราจะรู้สึกแบบนั้นใช่ไหมครับการใส่เจลล้างมือคนที่เป็นคนอนามัยหรือเด็กอนามัยจังเลยอนามัยเกินไปไหมอย่างเงี้ยเราจะมองกันแบบนี้นะครับคราวนี้ภาพมันเปลี่ยนใหม่คือว่ากลายเป็นว่าใครก็ตามนะครับใครก็ตามที่ไม่ใส่หน้ากากเวลาเข้าไปใช้บริการเช่นแต่ก่อนเราเซเว่นเนี่ยบังคับใส่แล้วตรงนี้ก็ยังบังคับใส่อยู่นะครับพอเราเข้าไปปั๊บใครที่ไม่ได้ใส่หน้ากากเข้าไปในร้านค้าใดๆก็ตามจะถูกมองโดยสายตาอันนี้โดยประสบการณ์ส่วนตัวนะครับเขาจะมองด้วยสายตาที่แบบเฮ้ยเหมือนเราเป็นคนผิดปกตินะนั่นแหละคือลักษณะของมันจะมีการเปลี่ยนใหม่มากขึ้นนะครับคนจะมองเห็นความสำคัญหลายๆอย่างเปลี่ยนไปนะฮะหลายๆอย่างเปลี่ยนไปลักษณะการเงินทุกเราเห็นว่าทุกอย่างมันเริ่มปรับเปลี่ยนแล้วเรามองมุมอีกมุมนึงเฮ้ยมันน่าจะเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมครับนี่แหละคือคำว่า new normal หรือว่าตัว now normal นะครับก็คือสถานการณ์ใหม่นะครับซึ่งต่อไปมันจะกลายเป็นพื้นฐานมาตรฐานเหมือนกันตอนนี้ว่าคนที่ใส่หน้ากากนะครับไม่ใช่คนที่ต้องเป็นเชื้อโรคแต่เป็นคนที่เฮ้ยเป็นคนที่เป็นครับปกป้องตัวเองแล้วก็คนรอบข้างไม่ให้ถ้าเขามีเชื้อจะไม่ติดหรือถ้าคนอื่นมีเชื้อเขาก็จะได้ไม่ติดแล้วก็จะไม่เป็นตัวนำพาโรคอื่นต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างนะครับเปลี่ยนหมดเลยนะครับหลายๆอย่างเปลี่ยนหมดอย่างเช่นเราเคยทำงานนะครับบางคนก็ทำงานในออฟฟิศนะฮะอย่างเช่นวันดีคืนดีเราก็กลายเป็น work from home ถูกไหมแล้วหลายๆบริษัทเองโดยเฉพาะบริษัทที่เกี่ยวด้าน IT นะครับหรือบริษัทที่เกี่ยวด้านการตัดต่อเนี่ยเจ้านายนะครับก็ค่อนข้างชอบในเรื่องของการ work from home นะเพราะตอนนี้อินเทอร์เน็ตมันลิงก์มันเร็วขึ้นแล้วถูกไหมครับก็คุณเลือกฟอร์มโฮมแต่ขอให้ส่งงานตามดิวให้ทันอย่างเงี้ยมันก็ง่ายขึ้นนะฮะมันก็จะมีการปรับตัวเรื่องพวกนี้มากขึ้นคนรู้สึกว่าการที่เลือกฟอร์มโฮมก็สำหรับบางคนนะครับยังมองว่าสำหรับบางคนถ้าเขาชอบที่จะอยู่บ้านแล้วทำงานที่บ้านมีความสุขก็จะชอบเลือกฟอร์มโฮมไปด้วยในตัวโอเคไหมครับนี่คือลักษณะของ new normal กับ now normal นะครับเพราะฉะนั้นก็ต่อไปหลายๆอย่างมันจะปรับเปลี่ยนแล้วก็เป็นพื้นฐานที่เราเข้าที่เราใช้บริการโรงหนังอีกอันหนึ่งโรงหนังนะฮะที่ผมยังไม่ได้ไปใช้บริการนะครับแต่เท่าที่ดูว่ารอนานแล้วแต่ยังไม่ได้ดูหนังเลยนะครับก็คือว่าเรามีการปรับเปลี่ยนจากเดิมที่เราดูแล้วคนแน่นๆอยู่ไหมใกล้ๆตัวเราจะมีคนมานั่งนะครับปัจจุบันนี้ก็คือเป็นฮะเราเริ่มมีช่องว่างเว้นระยะห่างระหว่างกันหนึ่งตัวบ้าง2ตัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับจำแนกกัน2ตัวแล้วก็จะมี2ตัวให้ติดกันสำหรับคนที่อาจจะมาเป็นครอบครัวมาเป็นคู่ให้นั่งติดกันได้ไหมครับเราก็จะเปลี่ยนมากขึ้นต่อไปเราดูหนังการที่นั่งแบบนี้เราก็จะไม่พอมันเป็น new normal เป็นเรื่องธรรมดานะครับมันจะไม่รู้สึกแปลกนะฮะประมาณนั้นครับแล้วอย่างหนึ่งนะที่ผมไม่แน่ใจว่าที่ห้างเหมือนเป็นไหมนะครับแต่แถวบ้านผมเนี่ย
ตอนนี้ห้องรองเสื้อไม่ให้เปิดในรองเสื้อนะฮะในห้างนะครับคือถ้าซื้อเสื้อแต่ก่อนเนี่ยเดิมทีเนี่ยเราจะมีห้องรองเราสามารถเข้าไปรองในห้องรองเสื้อได้ถูกไหมไม่ว่าเราไซส์ใหญ่แต่ไปเล็กไปหรือปากปัจจุบันนี้คือไม่ได้แล้วเนี่ยคือเข้าไปปั๊บคือไม่ใช่ไม่ได้นะคือมันปิดห้องเลยว่างดใช้ห้องรองเสื้อนะครับเพราะฉะนั้นก็ณปัจจุบันก็กะหุ่นได้ดีนะฮะไม่งั้นคุณจะต้องเอามาเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหลังกะหุ่นได้ดีแล้วก็ไปให้ตรงกับรูปร่างของคุณนะฮะก็ดูว่าตัวเองอ้วนไปหรือผอมไปหรือเปล่านะครับพิจารณาดูเองนะฮะแล้วแต่คนไป